เธอเห็นฉันหลับอยู่หรือเปล่าล่ะเจ็บมากไหมคะไม่มากเท่ากับที่พวกมันต้องเจ็บหรอกรอให้ฉันรู้ว่าพวกมันเป็นใครก่อนเถอะคุณศาสตร์อย่าเพิ่งคิดเรื่องพวกนี้เลยนะคะพักผ่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพลงจะดูแลคุณเองฉันนอนไม่หลับกับเพลงจับมือฉันหน่อยสิโอ้ยโอ้ยฉันจับมือคุณแล้วจะช่วยคุณหลับได้เหรอคะใช่ก็เธออยากให้ฉันพักผ่อนหรือเปล่าจับอย่างเดียวไม่พอหรอกเพลงต้องรูปด้วยรูปด้วยเพลงไม่ได้กล่อมเด็กนอนนะคะเอ้าอะไรของเธอเนี่ยไหนบอกว่าอยากดูแลฉันไหนบอกว่าอยากให้ฉันพักผ่อนไงกลัวอะไรไม่ต้องกลัวผื่นขึ้นตัวฉันไม่คันหรอกนะครั้งที่38นะอ่ะเข้าที่พลังจงมาระวังพลังจงมาไปพลังจงมาผมขอลองอีกครั้งครั้งที่39โอ้ยนี่จะลองอีกกี่ครั้งเจ้าก็ออกไปจากวันที่จัดไม่ได้เจ้าก็รู้อยู่ในนาว่าจะไปไหนมาไหนได้นะก็ต่อเมื่อไอ้สถานที่แห่งนั้นน่ะเป็นทรัพย์สินของวันวิจักตั้งสติหน่อยท่านแต่ผมเนี่ยเป็นห่วงเจ้าศาสตร์มันนะป่านนี้มันคงนอนไว้เป็นแมวป่วยอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมาบุกทำอันตรายมันเราจะทำยังไงผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมขอลองอีกครั้งก็ได้เข้าที่เตรียมตัวระวังพลังจงมาไปพลังจงมาไอ้คนดื้อเนี่ยนะยังลงไม้เรียวลงหวายได้ไอ้ผีดื้อเนี่ยนะ
น้ำมนต์ข้าวสารเสกใบหนาก็เอาไว้ไม่สงสัยเธอต้องร้องเพลงกล่อมฉันซะแล้วล่ะร้องเพลงที่นี่ตอนนี้เหรอคะทำไมไม่ได้ใส่ชุดโปรงลางเนี่ยวิญญาณศิลปินไม่เข้าสิงเหรอร้องเดี๋ยวนี้เพราะๆด้วยให้เพลงเซิงด้วยไหมล่ะคะอืมก็ดีนะเพลงประชดค่ะเอาหน้าร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อยนะถือว่าทำหน้าที่ของแฟนที่ดีก็แล้วกันคนที่ไม่ใช่แฟนทุกเรื่องไม่ได้หน้าที่ตามฐานะใจห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟนภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แฟนปลอมๆทำหน้าที่แทนแฟนจริงๆไม่ได้หรอกนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณสาดอย่าอ้อนเจ้าสาดนะเจ้าสาดดื้อตั้งแต่เด็กจนโตแต่คุณสาดยืนยันนอนยันเลยนะคะว่าเขาจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านใครห้ามยังไงก็ไม่ฟังเลยล่ะค่ะนั่นมันไม่ใช่เหตุผลที่เจ้าสาดไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลหรอกนะฉันรู้จักนิสัยมันดีมันยอมคนซะที่ไหนล่ะโอ้คุณปู่อย่าเครียดนะคะนะคะคุณปู่คุณสาดเนี่ยโอ้โหสภาพร่างกายแย่ขนาดนั้นยังไงก็ไปตามล้างตามแค้นใครเขาไม่ไหวแน่ๆค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอุ๊ยโทรศัพท์ค่ะโอ้โหสั่งอะไรไม่ฟังเลยทำไมอย่างนี้ล่ะพูดไม่ฟังเลยมันก็ไม่แน่หรอกนะว่าแต่คุยกับใครอยู่เลยเนี่ยคุณย่ามั้งคะเอาเลยนั้นฝากความคิดถึงด้วยนะ เล่นแรงนะเราเนี่ยฮะเดี๋ยวตีตายเลย พี่สาดผมช่วยไม่ต้องเรื่องที่ให้ไปจัดการได้ความว่าไงเท่าที่ตรวจสอบได้ในตอนนี้นะพี่กลุ่มทุนที่มีแนวโน้มว่าจะเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจมากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มมาเฟียของเสียประวัติคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นมันเฮ้ย
พี่จะคิดทำอะไรมาบ้างนะพี่มันก็แค่การคาดเดาอะแล้วเราก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับว่าใครเป็นคนทำร้ายพี่พี่สารพี่รับปากผมสิว่าพี่จะต้องหยุดอยู่เฉยอย่าเรื่องใส่ตัวอีกฉันรับปากแน่นะง่ายไปหรือเปล่าฉันน่ะก็รักตัวกลัวตายเป็นเหมือนกันนะไปไปทำงานได้ละต้องคิดมากเธอห้ามอยู่ห่างฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมพอไหมคะมีเรียวมีแรง